อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วเย่ขนกากปะทะคนเทพการออกแบบปืนขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาออกแบบปืนพกให้ดูกันนะโอเคไปกันเลยหยิบของในกล่องก่อนโอเคก็จะเป็นขนแกะ3สีนี้เลยนะครับโอเคไปและนี่ก็คือเครื่องจำลองไอเทมนั่นเองนะโอเคไปเราไปสร้างกันเลยครับโอเคและนี่ก็คือมือของเรานั่นเองเวลาสร้างจะได้กะถูกนั่นเองนะครับโอเคนะครับขั้นแรกเราก็ต้องตอบล็อกจากพื้นดินต่อมาสูงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันวางบล็อกกับอากาศไม่ได้นะมันก็ต้องทำแบบนี้แหละโอเคแล้วก็ทุบไปโอเคพอทุบเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับปืนพกของผมเนี่ยจะต้องสวยที่สุดใน3โลกอย่างแน่นอนเลยนะฮะแต่ข้อเสียของการที่มันมีมือเนี่ยมันก็จะทำให้การสร้างมันลำบากขึ้นนิดนึงอะนะเพราะว่ามือมันจะบังนั่นเองนะครับโอเคแล้วเราก็ต่อบล็อกลงมายาวๆแบบนี้โอเคต่อเลยนะครับเจ็บเจ็บทุบเจ็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 บโอเคแล้วก็วางบล็อกสีเทาไปเลยนะครับเป็นขนแกะสีเทานั่นเองนะโอเคแล้วก็ต่อขึ้นมาสูงแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะจับ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 โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วางบล็อกต่อไปอีกชั้นเลยโอเคเอาสัก 2-3 ชั้นก็ได้อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ทำไกปืนตรงนี้เลยนะครับต่อบล็อกลงมาจึ๊บ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 โอเคประมาณนี้นะไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่านะโอเคนี่ไงเริ่มเหมือนปืนและนิดนึงนิดนึงโอเคแล้วก็ต่อตรงนี้เรามาเรื่อยๆอีกนิดนึงนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้มันเหมือนปืนเดี๋ยวทำไมมันดูแปลกๆจังวะเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันนี่วะโอเคงั้นเราก็เอาตรงนี้ออกไปเลยโอเคตรงนี้รู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปนะงั้นขอเอาออกหน่อยละกันโอเคโอเคเอาออกแล้วเราก็มาทำข้างบนกันต่อเลยนะครับวางบล็อกอย่างนี้เลยนะโอเคสัก 2-3 ชั้น2ชั้นก็พอละผมว่ายิ่งสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันยิ่งไม่เหมือนปืนแล้วนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรงั้นก็สร้างไปเรื่อยๆก่อนละกันนะมีอะไรก็ค่อยแก้ทีหลังโอเคต่อบล็อกยาวๆมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ต่อมาอย่างนี้สัก3ชั้นโอเคเหลืออีกชั้นเดียวแล้วโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยศูนย์เร่งตรงกลางนี้เลยอ่ะนะ
ประมาณนี้แหละโอเคเฟี้ยวเลยโอ้โหนี่มันเปื้อนเหลืออะไรวะเนี่ยตายแล้วนี่ผมสร้างอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหทำไมมันดูอุบาทจังเลยโอ้ยเนาะสุดจัดประหลัดบอกนี่มันปืนอะไรวะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้จักปืนรุ่นนี้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนะยิ่งแก่ยิ่งเละกว่าเดิมแน่เนี่ยโอ้ยมันเป็นปืนอะไรกันวะเนี่ยตลกจริงๆเลยอ่ะนะโอเคแต่ก็ยิงคนได้ละกันน่ะประมาณนี้อ๋อมันเป็นปืนอะไรวะเนี่ยทำไมมันดูไม่สมประกอบเลยอ่ะนะโอ้ยไม่เป็นไรงั้นเราก็ค่อยๆแก้แล้วกันเดี๋ยวมันก็สวยนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคเราก็ต่อบล็อกเรื่อยๆเลยนะจึ๊บ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 โอ้ยต่อบล็อกเลยแหละโอ้โหมันยังพอดูดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นปืนที่ไม่สมประกอบเอาเสียเลยโอ้โหนี่ไงเฟี้ยวเลยปะล่ะโอเคตรงนี้เราก็ตกแต่งนิดหน่อยดีไหมมองดูโดยรวมแล้วก็มีเสน่ห์นะนี่เลยทำเป็นแม็กตรงนี้ด้วยนะโอเคอ๋อแม็กเล็กกระติดเดียวเองเนี่ยอ๋อได้มันปืนอะไรกันวะเนี่ยสุดยอดหน่อยเป็นไงครับคุณผู้ชมสวยไหมครับนั่งๆหนูๆให้กี่คะแนนครับสำหรับปืนกระบอกนี้เอาเต็ม10นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะโอเคเดี๋ยวยิงไก่โชว์เลยนี่ไงแตกอ๋อยังโหดเป็นไงยิงโชว์ด้วยโปรสวัสดีครับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นว่าเป็ดโปรนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาออกแบบปืนพกที่มีชื่อว่า Glock นั่นเองนะก็เปิดประตูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปเลยนะครับโอเคก็ของผมเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะด้านขวาคือของไอ้กากนะครับไอ้คนกากไปดูปืนมันสิโอ้โหเดี๋ยวไปเปิดอะไรวะเนี่ยรั่วเลยโอ้โหปืนไม่สมประกอบตลกสุดๆเลยอ๋อพอเราไปสร้างปืนของเราดีกว่านะโอเคไปเรามาเริ่มกันเลยเหมือนเดิมนะเราก็ต้องต่อบล็อกลงมาข้างล่างนี้ให้มันสูงๆก่อนโอเคประมาณนี้นะจ๊ะเอ้ยตรงนี้ไม่ได้ใช้เอาออกไปดีกว่าโอเคแล้วเราก็ทุบข้างล่างลงไปนะพอทุบเสร็จเราก็ไปทำด้านบนต่อเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อบล็อกลงมาเหมือนเดิมนะประมาณนี้เจ็บแล้วเราก็วางขนแกะสีดำลงไปแบบนี้ถามว่าขนแกะสีดำคืออะไรขนแกะสีดำก็คือแมกกาซีนนั่นเองแมกกาซีนนะครับโอเคก็วางอย่างนี้เลยปึ๊บตรงนี้นั่นคือไกปืนนั่นเองนะฮะเป็นไกปืนนะครับโอเคแล้วก็วางงี้มาเรื่อยๆโอเคประมาณนี้ทบตรงนี้แล้วก็วางไม่ทำขึ้นมาอีกประมาณนี้เลยโอเคเราก็วางบล็อกอย่างนี้มันเรื่อยเลยนะครับโอเควางงี้โอ้ไม่ดีกว่าทุบโอเคต้องเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็วางบล็อกมาอย่างนี้เรื่อยเลยนะครับมันเริ่มเหมือนปืนแล้วใช่ไหมล่ะโอเคแต่ผมว่ามันดูแปลกๆนะสงสัยต้องแก้หน่อยแหละทุบออกทุบออกโอเคสร้างขึ้นมาอย่างนี้มันไม่หนีไปนะโอเคต่อมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทุบตรงนี้ออกเลยปึ๊บแล้วก็วางขนแกะสีดำข้างบนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันก็ดูโอเคแล้วอ๋อ
ไงดีเนี่ยโอเคทุกนี้ออกโอ้ยนี่มันปืนหรือเกมฉีดยาวะเนี่ยโอ้โหโอเคข้างบนยังไงดีวะเนี่ยโอเคต่อมาอย่างนี้โอเคเริ่มดูดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ทุกข้างบนออกเจ็บโอเคขนแกะสีดำวางงี้ไปเลยข้างบนจะได้สวยงามโอเคเจ็บโอเคมันเริ่มดูเหมือนกล็อกแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วมันคือกล็อกนั่นเองแล้วก็ทำศูนย์เรียงไปเลยเราก็ทำตรงนี้เป็นที่ชักปืนนะครับที่ชักปืนนั่นเองสวยงามเฟี้ยวเลยสุดยอดยังไงดีตกแต่งอะไรดีไหมเนี่ยตรงนี้ดีกว่าตกแต่งไปวางบล็อกไปอย่างนี้ดีกว่าเจ็บโอเคตรงนี้ก็เป็นสีดำสวยงามใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่ผมว่าแบบเดิมสวยกว่าเยอะเลยโอเคเอาตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงตรงนี้ออกเลยโอเคเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับปืนกล็อกนั่นเองนะฮะเป็นปืนพกกล็อกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับปืนพกกระบอกนี้เอาเต็ม10นะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะโอเคนี่เลยเทสด้วยยิงแม่งเป็นไงอ๋อแต่ปืนมันอาจจะเล็กไปหน่อยเนี่ยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยิงคนได้แล้วกันนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับและคุณให้กี่คะแนนนะครับระหว่าง2คนนี้ระหว่างคนกากกับคนเทพนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ